สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับอ่ะรูบี้ได้มานะจัดการตามความชอบเลยนะครับชอบก็เปิดไม่ชอบก็ดองนะครับอย่างที่หลายคนบอกนะชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอารูบี้อ่ะหลังจากนี้นะครับก็คงจะเน้นแล้วนะครับว่าเอารูบี้นะครับตามล่าเกียร์นะครับแล้วก็ตั๋วล่าเรนเจอร์นะครับเพราะว่า ID รองผมเนี่ยยังมีหลาย ID นะครับที่อยากได้คอมโบเพิ่มแร่ 1,000 นะเนื่องจากว่าพื้นฐานตัวเนี่ยมันมีตัวดีๆอยู่แล้วก็อยากได้คอมโบมาเสริมเพิ่มเติมนะครับซึ่งใครที่เปิดไปแล้วยังไม่ได้แล้วอยากได้ต่อรูบี้หมดแล้วนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยนะ Ready Ann นะครับเพจใหญ่ไว้ใจได้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาอยู่เรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยไปติดตามเพจได้เลยนะครับ Lady Ann นะพิมพ์เสิร์ชหาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับซึ่งวันนี้โปรโมชั่นนี้ครับภาพนะครับหรือว่าแจ้งโค้ดก็ได้นะครับลดทันที 10% เลยนะไม่จำกัดจำนวนครั้งครับTKXLA01 จัดกันได้เลยตามภาพนี้นะครับภาพนี้ไปก็ได้นะหรือไม่ก็ไปแจ้งโค้ดนะก็ได้ลด 10% เลยนะครับซึ่งเกียร์อาวุธรอบนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนทั้งหมดเลย3ชิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดไปถึงการันตี1ใช่ไหม15ครั้ง3,000 รูบี้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะก็สุ่มแบบมี6ดาวอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยโอ้โหแต่เมื่อวานบอกเลยนะครับเมื่อวานบอกเลยนะว่าออกอยู่เหมือนกันลองไปดูเผื่อทำตามเราได้นะในกรณีที่เปิดแบบ15ครั้งนะเกียร์นะแล้วก็ 5,000 อันนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่า 5,000 เนี่ยจะสุ่มจาก7ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันได้แน่ๆแหละนะครับว่าโจมตีสกิลโดนแน่นอนอยู่ที่ว่าจะออกชิ้นไหนมันก็เลยน่าสนใจนะครับเพราะว่ายกระดับเรนเจอร์ได้เลยนะขึ้นอยู่กับว่าจะไปใส่ตัวดาเมจก็ตรงเลยครับเพราะว่าพลังโจมตีรวมนะหรือจะไปใส่ตัวป่วนก็ได้ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามีโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดกาชา ID 9กับลึกลับยังไม่ได้เปิดนะก็เดี๋ยวจะเปิดเรนเจอร์กับเกียร์นะครับเนื่องจากว่า อยากได้เกียร์มาเสริมเรนเจอร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าบางตัวคือเกียร์ยังแบบง่อยกระรอกมากๆนะได้ชิ้นไหนเอาหมดครับนี่ดีใจหมดนะโอเคครับมาเปิดกันที่ ID 9นะครับลุ้นกันนะผมเปิดสลับตู้ดีไหมอ่ะ80ใบเลยครับตั๋วรอบเนี้ยมาบอกกันหน่อยเอ้ยแต่ก็ออกไม่ใช่ไม่ออกเพราะว่าเมื่อวานนะเปิดก็ออกนะลองไปดูนะเมื่อวานใช้ตั๋วก็ออกคือตอนแรกผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยใช้ตั๋วเนี่ยเหมือนเลทมันแบบปรับต่ำลงหรือเปล่าแอบปรับไหมไม่รู้นะเหมือนมันออกยากๆยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ย5ใบออกเงี้ย10ใบออก15ใบออกก็ยังมีอยู่แสดงว่าเฮ้ยมันก็ยังได้อยู่นะขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งตู้บนนะครับแล้วก็ตู้ล่างนะเดี๋ยวเราเปิดวนๆกันไปนะครับทีละ20ใบนะครับสลับวนไปนะดูว่าจะได้ไหมนะครับเป้าหมายก็แน่นอนนะรีมูรุเป็นหลักก่อนรีมูรุเป็นหลักก่อนเดียโบตามมาจะจำมากนะครับแต่แดเนียลมาทำไมขอน้ำแข็งหน่อยได้ไหมโอ้โหใส่แจ็คแดเนียลนี่สบายใจเลยนะครับมาตู้บนออกไหมตู้ร่างนี่โอ้โหออกดีอยู่เหมือนกันนะตู้ชูนะนะครับโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาตู้นี้บ้างนะครับไปขอสักตัวหนึ่งนะครับ ID 9มีคอมโบไหมเหมือนจะไม่มีครับไปเป็นแบบหยุด5วินาทีซะหมดนะโอ้โหแดเนียลอะไรเนี่ยตามมาหลอกหลอนทุกตู้โอ้โหพี่เอ้ยไม่ได้ชอบขนาดนั้นเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดเป็นตัวกลางเนี่ยสำหรับ ID แถวๆนี้ของผมเนี่ยขอแบบเป็น8ดาวขึ้นไปได้ไหมอย่างน้อยก็ย่อยเอาคริสตัลได้เยอะนะ7ดาวนี่แบบโอ้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับโอ้โหแล้วดูนะออกมาแต่ละตัวครับไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะถ้าเรนเจอร์ไม่ออกขอเกียร์ได้ไหมเอาหน้าอาจจะเป็นดวงของเราก็ได้วันนี้ไปสักตัวนะครับถามว่าอยากได้ตัวไหนผมอยากได้ริมูรุแต่ใช้เดียโบผมได้เป็นของตัวเองแล้วนะไปดูกันได้ครับว่าอยู่ที่ ID ไหนครับผมรู้สึกว่ามันก็ดีอยู่เหมือนกันนะคือเราไม่ต้องคาดหวังจากตัวมันโดยตรงนะครับเพราะว่ามันไม่ทะลุนะครับ
ซึ่งตัวนี้มีคนถามมาเยอะมากคือมันจะมีคำถามเนี้ยมาอยู่ตลอดทุกปีจะต้องมีอยู่เรื่อยๆนะเรื่องของสกิลครับว่าอะไรคือทะลุอะไรคือไม่ทะลุครับจริงๆทะลุหมดเลยมันจะมีแค่ไม่มีวินาทีนะครับกับมีวินาทีด้วยความที่ว่าการแปลนะครับการแปลไม่ได้มาจากฝั่งไทยนะแปลมาจากต้นทางนะครับเขาก็จะมีทีมของเขาคือด้วยความหมายเนี่ยมันจะเขียนแบบบางทีเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับคนก็เลยไปตีความกันผิดนะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นแบบนี้นะครับว่าบางทีเนี่ยข้อมูลเก่าๆหรือบางทีข้อมูลใหม่ก็ด้วยนะยังแบบว่าแปลความหมายจากต้นทางอ่ะคือต้นทางเหมือนกันเลยนะคือจริงๆต้องไปยึดจากภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าพอมาดูเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะงงนะครับทะลุหมดเลยนะทะลุก็คือยิงทะลุเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบลบอมตะออกก่อนแล้วค่อยยิงเข้ายิงทะลุเข้าไปเลยนะสกิลยกเลิกอมตะคือยกเลิกอมตะครับไม่ต้องมาแยกนะว่าทะลุภาวะอมตะทะลุทักษะอมตะมันทะลุเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีแค่ทะลุแบบทีเดียวอันเดียโบมาโอเคเดี๋ยวก่อนนี้เราเปิดตู้ไหนเปลี่ยนมาเปิดตู้ล่างเดียโบมานะโอ้โหระหว่างบนนะเดียโบมาครับโอเคอันที่เหลือเดี๋ยวไปหากบดำเพราะว่ากบดำนี่หมดแล้วนะครับใช้ปั้นเยอะนะคือมันจะมีแบบไม่มีวินาทีใช่ไหมก็คือยิงทีเดียวหายไปเลยต้องนะครับบัฟขึ้นมาใหม่ถึงจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบวินาทีเนี่ยมันก็จะหายตามจำนวนวินาทีนะครับหายจำนวนวินาทีพอจำนวนวินาทีครบเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับจริงมันแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวนั้นเนี่ยมันอมตะได้รับบัฟอมตะสมมุตินะสมมุติว่าได้รับบัฟอมตะ8วินาทีสมมุตินะรับบัฟอมตะ8วินาทีแล้วนะครับทะลุอมตะแบบวินาทีเนี่ยแค่5วิพอหมด5วิอมตะมันก็จะเด้งกลับคืนขึ้นมามันก็แบบไม่มีอะไรมากเอาเป็นว่ามันทะลุหมดเลยนะทะลุทันทีนะครับลองไปทดสอบดูได้ง่ายๆยังตัวเก่าๆนะครับตัวจำเป็นเดี๋ยวไว้ผมถ้าแบบยังงงอยู่เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะมันแบบบางทีเนี่ยคำแปลนะครับมันเขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยความหมายเดียวกันครับก็คือทะลุอมตะนะครับผมเรียกง่ายๆเลยนะยกเลิกทักษะอมตะยกเลิกภาวะอมตะนะครับง่ายๆเลยครับก็คือทะลุไปเลยครับสุดท้ายโอเคสบายใจแล้วนี่รีบล็อกก่อนเลยนะครับมาล็อกก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยไล่หาล็อกเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาไล่หากบดำนะเพราะว่ากบดำหมดนะครับโอเคผมเปิดเกียร์นะครับกะจะยกเลิกแสนครั้งมีคนแนะนำว่ายกเลิกแสนครั้งนะผมกลัวว่าแบตจะหมดก่อนนะแล้วมันจะนานเกินไปนะครับก็ยกเลิกแบบตามความรู้สึกแล้วกันนะจัดไปสักชิ้นนะ7ดาวนะขอเถอะนะโจมตีสกิลโดนแน่นอนโอ้โหมาครับแต่ว่ามาเป็น6ดาวครับก็จะเฮไปทำไมนะครับถามว่าเกียร์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่ามันแบบว่าค่อนข้างจะพื้นฐานมากไปหน่อยนะครับเราต้องการหาเกียร์จำๆมาใช้นะแต่ผมว่าน่าจะได้ใช้น่าจะได้ใช้โอเคโอเคมันมีปล่อยตัวไวนะโอเคนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะไปใส่ตัวไหนดีนะครับใส่ตัวนี้ไหมใส่ตัวนี้ก็ได้นะคือเอาแบบดาเมจมันก็จะเบาลงมานะครับแต่ว่านี่ได้เวทโจมตีนะครับแต่ก็จะแลกด้วยปล่อยตัวไวขึ้นมานะครับแล้วก็ต้านสกิลก็จะกระตึงหนึ่งแต่ว่าได้ปล่อยตัวไวคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดกันต่อครับ ID 9ถือว่าโอเคแล้วนะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทางคอมโบนะครับโห ID นี้คืออยากได้ริมารุแหละเพราะว่าน้ำไม่มีเลยครับแต่กลายเป็นแบบว่า ID ศูนย์รวมแห่งไฟแล้วก็ไม้ครับไม่เป็นไรได้ก็ถือว่าโอเคนะมาเปิดกันต่อ ID ลึกลับนะครับID 9โอเคอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการคอมโบนะครับแต่ว่า ID เนี้ยต้องการแล้วนะ ID นี้คือต้องการนะครับเพราะว่าโอลิเวอร์เพิ่มแล้ว 1,000 นะครับก็จะเปิดเกียร์ด้วยนะครับตัวน่าจะเยอะอยู่นะ ID รับนี่แบบว่าดองมาพึบเลยครับโอ้โห100ใบจัดไปครับผมจะสลับเปิดนะอาจจะเปิดตู้ละ25ใบแล้วกันครับ4รอบสลับบนไปนะ25 คูณ 4 100พอดีครับมาลุ้นกันอยากได้มากกว่า ID 9
นะครับไอดี9มันไม่มีคอมโบนะไอดีนี้คืออยากได้ครับคือถ้าคอมโบเนี่ยสัก2ตัวก็โอเคละเพราะว่ามันเป็นตัวแม็กก็จะปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็เดือนนี้มันปล่อยตัวไวอยู่ด้วยนะยิ่งถ้าเกิดมีเกียร์มีเกียร์จะดาวนะครับปล่อยตัวเลือกออปชันเป็นปล่อยตัวไวด้วยก็ยิ่งดีนะให้มันติดความสามารถจะเยอะนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเพิ่มละ 1,000 เนี่ยถ้าอยู่ในลีกที่แบบว่าเกียร์รถแรกยังไม่เยอะเท่าไหร่หรือแบบรถแรกเยอะมากไปแล้วเรนเจอร์เบาบางนะครับเนี่ยครับมันก็ทำให้ใช้ประโยชน์ได้นะขอมาสักตัวหนึ่งเหมือนกันครับถ้าไม่มาขอเกียร์แต่เมื่อกี้เรียกได้นะเกียร์ก็ถือว่านำไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมคงจะเอาเกียร์นะครับเมื่อกี้นะไปใส่ให้กับตัวของอะไรอะเอมิเลียไปรอบสุดท้ายของครั้งที่หนึ่งสลับตู้วนไปวนมาครับเอาริมูรุอยากได้มาไหมไม่มาจังหวะใครจังหวะมันนะไปต่อครับนี่ครับสเต็ปสายฟรีก็ต้องประมาณนี้แล้วก็ไปพึ่งดวงเอานะอย่างที่บอกครับบางทีก็มีสูตรมีเทคนิคอะไรที่คิดว่าเราทำบ่อยๆแล้วได้นะครับก็จัดได้เลยนะซึ่งการเข้าเกมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะเมื่อกี้ผมเข้าเกมเป็น Diablo Hyper นะครับอันนี้ผมเข้าเป็น Rimuru Ultra ไม่เคยเข้าปกติผมจะเข้า Rimuru9ดาวกับ Rimuru เอามาโอ้โหมาลึกลับมาแล้วเหลือกบนะ9กับลึกลับกบผมไม่พอแล้วว่าผมไปไล่ปั้นคือมันแบบเปิดได้แบบหลังๆเปิดได้ทุกโคโรโบเลยอะคิงเลยอ่ะมาครับอันนี้ผมเข้าเกมเป็นRimuru Ultraนะเปิดต่อครับเปิดต่ออีกนิดนึงแล้วกันขออีกนิดนึงอันนี้ถือว่าได้ตัวเอาอีกดิต้องเอาอีกอ่ะผมเปิดหมดเลยดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าเดือนหน้าครบรอบ9ปีคงไม่ต้องเน้นอะไรมากเอ้ยไอดีนี้ต้องเน้นนี่ว่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะขออนุญาตก่อนดูก่อนนะโอ้โหมาครับนี่เปิดนิดเดียวได้เลยครับถ้ากบโอ้โหกบมีฉันเดี๋ยวผมขอเปิดแบบจำกัดแล้วกันนะขอเปิดอีกสัก4รอบแล้วกันอันนี้เปิดถูกตู้ไหมเนี่ยมองไม่ทันครับโอเคได้แล้วมีรูปนี่รูปเป็นของเต็มแล้วดิโอ้แต่ว่ามาอยู่ที่ไอดีลึกลับนะจะดีไหมเนี่ยผมต้องเปิดตู้นี้บ้างนะครับแม้ว่าอยากได้เดียโบนะแต่ขอเปิดตู้นี้เพราะว่าเราเปิดตู้นี้แล้วเดียโบผมมาเฉยเลยครับไม่เอาเดี๋ยวไปเปิดตู้บนดีกว่าตู้นี้ขอเปิดสัก2ทีแล้วกันเดี๋ยวนี้ได้เก็บตั๋วละยาวๆแล้วโอเคสบายใจแล้วลึกลับนะครับสายฟรีมันต้องมีดวงแบบนี้นะครับมันถึงจะไปไวนะแล้วก็เกียร์ด้วยขอเกียร์ด้วยแล้วกันนะครับโอ้มานะขอเปิดข้างบนอีกสักนิดแล้วกันนะครับ3รอบไปจัดไป15ใบได้เก็บ30นะครับแล้วเดี๋ยววิ่งอีกกิจกรรมโคโลโบอีกเดือนหน้าอีกโอ้โหกว่าจะโคโลโบเมษานะซึ่งได้แอบบอกกระซิบไปนิดๆครับว่าน่าจะทายยากน่าจะทายยากแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คือเราเห็นแล้วคือบางคนแบบขอหน้าโคโลโบเจ๋งๆพอไม่ต้องกลัวไม่เก่งไม่เป็นไรเปิดแต่คราวนี้มันจะเป็นดราม่าละว่าพอคอโคโลโบพอโคโลโบมันดังๆหน่อยโอ้ลิ้นพันนะพอโคโลโบดังหน่อยทำไมมันไม่เก่งนะครับซึ่งเอาจริงๆรอบนี้ก็คือไม่เก่งตามที่คาดผมใช้คำนี้ว่าไม่เก่งตามที่คาดไม่เก่งตามที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะว่าบางคนจะติดหอคอยผมเองก็ติดหอคอยอยู่นะพวกไอดีลองๆเนี่ยติด90แบบนี้นะครับก็ยังไม่ผ่านประมาณนี้อันนี้นิดนึงแล้วกันแชมเปญครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยแชมเปญจะเป็นตัวที่ยิงทะลุแบบไม่มีวินาทีภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า remove enemies invisible อันนี้จะไม่มีวินาทีนะแต่แบบมีวินาทีลองไปดูจระเข้ก็ได้เพราะส่วนใหญ่จะใช้เว็บเหมือนกันนะก็ remove enemy invisible วงเล็บ temp คือ temporary ก็คือชั่วคราวจะมีวินาทีเหมือนกันนะภาษาอังกฤษเหมือนกันมันทะลุนะทะลุทันทีนะไม่ใช่แบบล้างก่อนนะทะลุทันทีเหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยครับจะมีแค่ง่ายๆมีวินาทีกับไม่มีวินาทีแบบมีวินาทีผมชอบมากกว่าเพราะว่ามันจะบัฟขึ้นมาไม่ได้นะครับจนกว่าเอฟเฟกต์ที่โดนมันจะหมดไปนะ
อันนี้คือผมชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะแบบมีตัวที่ล้างเอาไว้ล้างเอาตา5วินาทีเนี่ยจังหวะแบบนี้เราจะยิงตัวไอเรนเจอร์พวกนี้ตายนะครับเปิดเกียร์โอ้โหดวงกำลังมาขอสักหน่อยเพิ่มโอกาสแล้วเอาหน่อยนะอยากได้มากครับเพราะว่าต้องการเกียร์ไปใส่กับอาจจะใส่ริบูรุเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็เอาไปใส่ตัวบราวล็อกนะครับบราวล็อก9ดาวแม็กนะไอดีนี้ถ่ายฟรีทำได้เห็นไหมแต่ใช้เวลานานนะผมก็จะเก็บวัตถุดิบนะเพราะว่าอย่างวันนี้นะครับวันอาทิตย์ก็หอสมุดลึกลับเก็บยากเพราะว่าผมไม่มีทีมพีร้อยนะครับตรงนี้จุดหนึ่งคือโอเคแหละว่าถ้าการมีทีมพีร้อยเนี่ยมันจะทำให้เราได้เปรียบได้ของเยอะได้ของไวนะครับแต่ไม่มีไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะไม่มีผมก็เล่นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันของมันจะได้น้อยอันนี้มีผลนะต้องยอมรับว่าการไม่มีทีมพีร้อยซึ่งเวลาทำเนี่ยมันต้องทำให้แบบเต็ม 100% เลยก็คือพีร้อย1ทีมเนี่ย5ตัวนะครับนี่พูดมากไม่ให้เกียร์สักชิ้นนึงเลยนะครับอ่านเดี๋ยวให้ดูแล้วกันตั้งแต่ ID 7นะครับ7 8 9ลึกลับเป็น4 ID ของผมที่ไม่มีทีมพีร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บด้วยนี่ดูนะสูงสุดคือ29นะนะครับไม่มีทีมพีร้อยนะผมก็เล่นได้นะครับเล่นได้เพราะว่าของแจกฟรีเนี่ยอาศัยตัวของแจกฟรีครับส่วนกระดานห้องทดลองรับเนี่ยอันนี้คือจะใช้ดวงเยอะหน่อยเนื่องจากว่าตัววัตถุดิบที่จะไปย่อยน้อยอย่างเงี้ยผมก็กำลังจะได้อยู่ก็ต้องรอเหมือนกันนะครับเหมาอย่างเงี้ยมันก็เสียโอกาสนะครับฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละว่ามีทีมพีร้อยดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีชีวิตไม่ได้พังนะส่วนใหญ่น้องๆจะบ่นแบบเหมือนประมาณว่าโอ้เหมือนชีวิตจะพังนะผมไม่มี4 ID เลยนะครับอย่าง ID 5กับ6แบบเนี้ยก็ไม่ได้พีร้อยทั้ง2ทีมนะพีร้อยทีมเดียวนะตั้งแต่ ID 4 4 5 6เนี่ยจะเป็นทีมพีร้อย 100% แค่ทีมเดียวอีกทีมนึงคือแค่เกือบเต็มก็ไม่ได้เก็บเหมือนกันถ้าเก็บก็ครบแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บนะแล้วก็ไอเดียหลังเนี่ยนะ7 8 9ลึกลับเนี่ยไม่มีทีมพีร้อยเลยแม้แต่ทีมเดียวนะครับซึ่งผมก็คือผมมองว่าเกมเนี้ยเราเน้น PVP ตัวกาชาเนี่ยเกมแจกนะครับได้เหมือนกันนะรูบี้ PVP ได้เหมือนกันครับจะมีเพียงแค่พวกวัตถุดิบในการอัปเกรดแค่นี้เองนะครับแล้วก็กบแค่ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้คนขยันหรือคนมีทีมพีร้อยเนี่ยได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของ PVP เนี่ยเปิดได้ตัวเก่งอ่ะมันไม่เกี่ยวกับทีมพีร้อยไงมันเกี่ยวแค่การเปลี่ยนร่างแต่โอเคละมีทีมพีร้อยดีกว่าแน่นอนครับแต่ไม่มีไม่ใช่ว่าจะตายนะผมอยู่รอดได้เพราะว่าทีมพีพีนะครับฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสนะโอเคใครเปิดกาชาขอโชคดีให้ได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะไม่ได้ไม่ชอบก็ดองครับไม่ชอบก็ดองไปรอของเก่งๆจำๆแล้วก็ไปเปิดก็ได้นะส่วนใครเปิดแล้วยังไม่ได้แล้วอยากได้อีกนะเกียร์ก็น่าสนใจนะก็แนะนำเพจนี้Ready Andครับเดี๋ยวไปที่คอมเมนต์นะครับปักบุตรเอาไว้ให้ลิงก์นะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะอย่าลืมนะลด 10% ครับไม่จำกัดจำนวนครั้งโปรโมชั่นเฉพาะของเดือนนี้นะ TKXLA01 แจ้งโค้ดไปตามนี้ก็ลด 10% ได้เลยนะครับก็ขอให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับได้เรนเจอร์ทั้งคู่แม้ว่าเกียร์ไม่เป็นไรเกียร์เราแบบถูๆไทยๆไว้ก่อนนะครับคือผมอย่างที่บอกผมจะยึดถือเรนเจอร์เป็นหลักนะครับยึดถือเรนเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็เกียร์เดี๋ยวค่อยๆไล่หากันไปนะซึ่งเดือนนี้แน่นอนเดี๋ยวรูบี้ครบ200ไล่เปิดตลอดแน่นอนทั้งเดือนนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ